านบ้านทุ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลละทายอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษภารกิจสุดพิเศษวันนี้ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาสมุนไพรกลิ่นหอมกับเรื่องราวของผักพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานนั่นก็คือตะไคร้บ้านสีม่วงจะพ่วงพาองค์ความรู้มาฝากคุณผู้ชมอย่างไรบ้างไปลุยค้นหากันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อรชันแต่ก่อนอื่นนั้นพี่อรชันเตรียมต้มชาสมุนไพรที่เก็บสดๆหนึ่งในนั้นมีตะไคร้บ้านสีม่วงพ่วงพามาต้มด้วยล่ะครับต้มด้วยหม้อดินกลิ่นมันช่างหอมหอมต้มเคี่ยวไว้3ชั่วโมงแล้วล่ะครับมีขิงตะไคร้ตะไคร้กระชายกระชายใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ยะนางค่ะคือดื่มเข้าไปนะมันจะร้อนไปกระจายทั่วท้องเลยนะใช่ค่ะมีฤทธิ์ในการต้านโควิดเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้นะคะแล้วก็ตะไคร้เนี่ยนะคะมันจะแก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเวลาเราทำงานหนักๆเนี่ยกินน้ำตะไคร้เนี่ยมันจะหายปวดเมื่อยค่ะเขาจะบำรุงไขข้อเขาจะมีกรดยูริกสูงแล้วก็จะช่วยบำรุงตรงที่เป็นไขข้อค่ะตะไคร้บ้านสีม่วงนั้นเป็นตะไคร้พื้นบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลละทายอำเภอกันตรารมจังหวัดศรีสะเกษมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรวมระยะเวลาประมาณ100กว่าปีมาแล้วล่ะครับลักษณะเด่นของตะไคร้บ้านสีม่วงคือบริเวณกาบของลำต้นจะมีสีม่วงลำต้นจะสั้นมีรสชาติเผ็ดและมีกลิ่นหอมมากกว่าตะไคร้ทั่วไปส่วนวิธีการปลูกนั้นก็ไม่ยากโดยจะขุดหลุมให้ลึกประมาณ30คูณ30เซนติเมตรแล้วปักตะไคร้ลงไป1ต้นใส่ปุ๋ยหมักพี่อรชันนั้นใช้ปุ๋ยหมักที่หมักเองผ่านไประยะเวลาประมาณ3เดือนจาก1ต้นก็จะได้ตะไคร้ประมาณ40กว่าต้นเลยล่ะครับเมื่อครบระยะเวลา6เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีที่สุดพี่อรชันบอกว่าเนื่องจากต้นตะไคร้จะโตและสมบูรณ์เต็มที่ตะไคร้นั้นเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในวิถีของคนไทยมาเป็นเวลานานทั้งใช้ประกอบอาหารและใช้แต่งกลิ่นขนมเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรคู่ครัวคนไทยอีกชนิดหนึ่งเมนูอาหารไทยส่วนมากมักจะมีส่วนประกอบของตะไคร้อยู่ด้วยทั้งในพริกแกงไม่ว่าจะเป็นพริกแกงคั่วแกงเผ็ดพริกแกงพะแนงแกงเขียวหวานหรือในอาหารประเภทต้มเช่นต้มยำหรืออาหารประเภทยำต่างๆส่วนใหญ่ก็มักจะมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบและโคนและโคนโอ้ง่ายง่ายเลยง่ายเลยอ๋อหลังจากนั้นก็จะใช้มีดสับโคนสับรากออกครับโอ้โหง่ายเลยง่ายเลยเรียบร้อยโอ้โหในส่วนของประโยชน์และสรรพคุณของตะไคร้พื้นบ้านสีม่วงนั้นเป็นยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้หลายอย่างเช่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดขับปัสสาวะแก้ขัดเบาขับเหงื่อลดไข้แก้เคล็ดขัดยอกช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวแก้ปวดเมื่อยแก้อาเจียนแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายตำราสรรพคุณยาไทยระบุว่าตะไคร้บ้านมีกลิ่นหอมรสพลาแก้คาวและแก้เบื่ออาหารบำรุงไฟธาตุให้เจริญแก้โรคทางปัสสาวะช่วยขับลมในลำไส้ช่วยทำให้เจริญอาหารอีกด้วยล่ะครับและในทางสุคนธบำบัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้บ้านช่วยกระตุ้นให้มีการตื่นตัวให้รู้สึกมีชีวิตชีวาทำให้เกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและช่วยคลายเครียดได้อีกด้วยล่ะครับ
ส่วนประโยชน์ด้านอื่นๆตะไคร้บ้านสีม่วงมีน้ำมันหอมระเหยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเช่นใช้แต่งกลิ่นสบู่หรือยาสระผมสารสำคัญที่พบในตะไคร้บ้านสีม่วงที่ทำให้เกิดกลิ่นความหอมมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญเพราะมีสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์มาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้องติ๊กพี่โอแล้วก็พี่บันนะครับจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการปรุงเมนูโดยเราจะมีวัตถุดิบเป็นตะไคร้และเป็นเมนูที่ขาดตะไคร้ไม่ได้กับเมนูที่มีชื่อว่าพร่าปลาเนื้ออ่อนตะไคร้บ้านสีม่วงจะพ่วงพาความอร่อยมาได้มากแค่ไหนแล้วเราจะนำตะไคร้มาปรุงอะไรได้กี่อย่างมาลุยกันเลยครับเริ่มต้นเตรียมนำปลาเนื้ออ่อนไปจัดการทำพี่ป้าน้าอาที่นี่เรียกปลาเนื้ออ่อนว่าปลานางนะครับจัดการแล่เนื้อออกมาปลาเนื้ออ่อนที่เราได้มาในวันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนในธรรมชาติจากลุ่มแม่น้ำมูลนะครับหลังจากที่เราแล่เนื้อปลาออกมาเสร็จนะครับแลดูสีเนื้อปลาก็สวยนะครับเพราะว่ามันจะออกสีเหลืองอ่อนๆหรือว่าสีออกเปลือกไข่นะพี่ดีนิดนะเหมือนเนื้อนางเหมือนเนื้อนางก็เลยเรียกปลานางเนื้อนางนี่คืออะไรอ่ะเนื้อนางเนื้อสาวอ๋อเนื้อสาวโอ้นี่เขาบอกว่าเหมือนเนื้อนางเหมือนเนื้อสาวสาวโอ้เนาะแล้วก็ในส่วนของก้างปลาแบบนี้นะเราก็ไม่ได้ทิ้งเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาต้มน้ำซุปแล้วไว้ซดกินกับเมนูพลาด้วยโอ้ประโยชน์หลายอย่างเลยลงคมสับหัวปลาและก้างปลาที่เหลือไว้เป็นชิ้นๆปอกเตรียมไว้คือหอมแดงและกระเทียมดีเยี่ยมปลอดภัยเพราะปลูกแบบออร์แกนิกอินทรีย์มีดีมาตรฐานไอฟอมส่งขายสหภาพยุโรปเลยล่ะครับวันนี้วัตถุดิบที่เรานำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นผลผลิตที่ทางกลุ่มของพี่ออเนี่ยได้มีการปลูกเนาะแล้วส่วนใหญ่ก็คือไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละทุกอย่างก็เป็นออร์แกนิกไม่ว่าจะเป็นหอมนะครับแล้วก็กระเทียมด้วยหอมกระเทียมนี้เวลาที่เรากินพื้นบ้านของเราเนี่ยเราจะชอบหัวกลีบเล็กๆเพราะว่ากลีบหัวใหญ่ๆเนี่ยส่งขายไปต่างประเทศหมดจริงไหมแต่ว่าหัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยหอมนะกระเทียมก็เหมือนกันพี่บันช่วยจัดการพลันหั่นชิ้นปลานางให้มีขนาดพอคำสตังนำตะไคร้บ้านสีม่วงพ่วงพาลงคมซอยซอยตามไปคือหอมแดงฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะผ่ามะนาวบีบน้ำเปรี้ยวออกมามีเคล็ดลับในการที่เราจะทำให้ตะไคร้ของเราเมื่อซอยแล้วไม่ดำนะครับให้เรานำมะนาวมาบีบแล้วก็คลุกเคล้าตะไคร้ของเราก็จะแลขาวสวยขาวอมชมพูเลยนะหอมหอมมันหอมมากเลยหอมกลิ่นตะไคร้แล้วก็หอมกลิ่นมะนาวหิวแล้วอ่ะต่อจากนั้นจึงฟาดทุบบุบตะไคร้ตะไคร้ในส่วนที่2ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือว่าเราจะทุบตะไคร้เพื่อเอาไปต้มกับส่วนของก้างหรือว่าหัวปลาที่เราแล่เนื้อออกไปแล้วนะครับแล้วการที่เราทุบตะไคร้ออกมาแบบนี้เนี่ยโดยที่เราไม่หั่นท่อนไปเลยเนี่ยการทุบแบบนี้มันจะช่วยทำให้กลิ่นความหอมของตะไคร้หรือที่เรียกว่าสารพฤกษเคมีภายในนะครับได้ออกมาแล้วเวลาที่เราเอาไปต้มนะครับมันจะหอมมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะครับ
เด็ดพริกขี้หนูเตรียมไว้ตามไปพี่อรชันช่วยก่อเตาจุดไฟคนที่นี่เขาเอาถ่านนะเพราะว่าถ่านที่เราจะใช้ในเป็นเชื้อเพลิงหุงแกงเนี่ยพี่อก็เผาเองใช้ไม้อะไรครับมีทั้งไม้มะม่วงไม้ยางนาไม้สารพัดสารพัดค่ะที่มีอยู่ในสวนของเราค่ะส่วนใหญ่เขาจะผ่ากิ่งลงมาให้เราเผาถ่านเองอ๋อก็คือเราก็ไม่ได้ไปฟันเขาใช่นะครับพอกิ่งเขาถึงเวลาเราก็นำพามาเผาเป็นถ่านใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือนประหยัดอีกประหยัดมากเลยค่ะประหยัดมากเลยเพราะทุกวันนี้ถ่านแพงมากแก๊สก็แพงค่ะแก๊สก็แพง นี่แหละครับเดินตามเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตัวได้จริงใช่ค่ะต้องทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงงานเราก็มีกิจกรรมที่หลากหลายทำให้เราไม่ว่างงานแล้วก็มีของใช้โดยไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วสตังก็เห็นเลยนะครับว่าพี่อรชันเนี่ยไม่เคยนอนเวร ก็คือไม่เคยนอนกลางวันไม่เคยได้หยุดเลยตั้งแต่เช้าที่สตังมาเนี่ยเนาะตื่นมาต้องทำงานให้คุ้มตื่นตีเท่าไหร่ครับตื่นตีสี่ค่ะตื่นตีสี่นอนอีกทีตีเท่าไหร่สองทุ่มค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่รวยได้ยังไง ไม่รวยค่ะแต่ก็ไม่ได้จนค่ะนี่น้องติ๊กช่วยเด็ดยอดกะเพราพี่บันนำเอาหอมแดงมาบุบซอยหั่นไว้คือผักชีต่อจากนั้นจึงบุบพริกขี้หนูกระเทียมและรากผักชีตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดนำตะไคร้ใส่ลงตามไปคือเกลือเล็กน้อยปล่อยให้สมุนไพรคายตัวออกมาได้เวลานำปลาเนื้ออ่อนลงไปลวกให้พอสุกหวานสรรพคุณของตะไคร้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาอีกด้วยเห็นเนื้อเด้งๆแบบนี้น่ารับประทานจริงๆครับแล้วจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือข่าหอมแดงใบมะกรูดกระเทียมพริกขี้หนูและรากผักชีต่อจากนั้นคือปลาเนื้ออ่อนตอนนี้น้องไม้สาวสวยกลับมาจากโรงเรียนแล้วเมื่อสักครู่โรงเรียนอยู่แถวละแวกบ้านได้ยินเสียงน้องไม้ร้องเพลงเขาเรียกว่าเพลงอะไรครับสูตรคูณเพลินเพลงค่ะสูตรคูณเพลินเพลงร้องไงครับสูตรคูณเพลินเพลงอันเลิงและห้องยามวัยยิ้มย่องไอทองก็ลืมแล้วก็สูตรคูณ6ปีแล้วครับผู้ชมครับไม่ได้เจอน้องมายโตเป็นสาวแล้วเนาะอยู่ป.อะไรแล้วป.5ค่ะป.5แล้วเนาะเป็นหัวหน้าชั้นด้วยมั้ยไม่ได้เป็นเรียนได้ที่เท่าไหร่สอบได้ที่1โอ้สอบได้ที่1เองเก่งแล้วก็ฉลาดมากซอยหั่นไว้คือใบมะกรูดเมื่อน้ำเดือดอีกรอบส่งหม้อปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือพริกจินดาปิดท้ายโรยใส่คือใบกระเพรากลิ่นมันช่างหอมมากเลยเนาะพี่โอยิ่งใส่ใบกระเพราปิดท้ายเข้าไปนี่หอมหอมเลยพี่โอดมกลิ่นกันหอมมากมันลอยขึ้นมาจากกระทะเลยอ่ะข้างหลังส่งเสียงมาว่าหิวแล้วจะต้องไม่วางช้อนแน่เลยคือน้ำกระดูกปลาเนี่ยน้ำข้างปลาเนี่ยมันหวานแล้วก็ปรุงรสออกมาเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเลยเนาะแล้วก็ที่สำคัญมันหอมกลิ่นสมุนไพรตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบกระเพรานี่ลอยเด่นขึ้นมาเลยสุดยอดแซ่บดิโล่งคอเลยอ่ะมาถึงขั้นตอนการพล่านำพาตะไคร้ลงใส่
มนูพลาเนี่ยถือได้ว่าขาดตะไคร้ไม่ได้เลยนะเป็นหัวใจหลักเลยเนาะต่อไปอะไรครับเติมตามไปคือหอมแดงน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันตามลงไปพลันคือพริกขี้หนูกระเทียมและรากผักชีต่อด้วยลูกโดดพริกจินดาซอยได้เวลานำปลาเนื้ออ่อนลงไปพล่าเข้าท่าคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อโรยใส่คือใบมะกรูดและผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมแซ่บแล้วล่ะครับรสชาติเมนูพล่าแซ่บหลายเข้าท่าหอมกลิ่นตะไคร้โดนใจเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านแทรกซึมประสานเนื้อปลานางเด้งๆสุดเจ๋งทั้งหวานทั้งมันเพราะเนื้อแน่นนุ่มชุ่มคอเมื่อได้สดน้ำต้มซุปก้างปลาเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าเจริญอาหารกันเลยล่ะครับมาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลากหลายคนคงจะเคยกินปลาเผาใช่ไหมครับวันนี้เราจะเอาปลามาปรุงเมนูในแบบพิเศษโดยที่จะนำตะไคร้มายัดปากปลาแล้วนำพาไปอบโอ่งหน้าตาจะออกมาโอ๋โถงน่ากินแค่ไหนมาเริ่มต้นกันเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาคาบตะไคร้อบโอ่งครับเริ่มต้นพี่หมูเตรียมนำเกลือลงไปคลุกเคล้ากับแป้งสาลีซึ่งเราจะเตรียมไว้พอกตัวปลาแล้วนำพาไปตากให้แห้งสนิทพี่นิดเตรียมจัดการทำปลาปลาที่เราใช้ในวันนี้คือปลาช่อนและปลาหมอก็คือเราจะเอาแค่เหงือกออกโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถอดเกล็ดนะครับเวลาที่พอกเกลือและเวลาสุกเนี่ยมันจะร่อนออกมาแล้วก็ดึงลอกหนังปลาออกได้เลยเคล้าเกลือเพื่อกระจัดเมือกปลาจากนั้นจึงล้างให้สะอาดจัดการฟาดทุบบุบตะไคร้ตัดส่วนยอดออกไปก่อนจะนำมาม้วนพันด้วยใบเตยลงเอยยัดใส่ปากปลาจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาคาบตะไคร้สุดยอดเหนืออื่นใดจะช่วยลดกลิ่นสาบรับซาบเพิ่มกลิ่นความหอมให้ปลาอีกด้วยพี่เบิ้มช่วยปอกกระเทียมเตรียมผ่ามะนาวแล้วบีบน้ำเปรี้ยวสตังลงคมซอยตะไคร้ปลาหมอเราก็ทำเช่นกันแล้วนำตัวปลามาจัดวางใส่เหล็กที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะพี่หมูบอกว่าโครงเหล็กแบบนี้ซื้อมาจากผู้ที่คิดค้นโดยตรงซึ่งมีการจดลิขสิทธิ์อีกด้วยหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาดทั่วไปหากคุณผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปดูเบอร์ติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook พิมพ์คำว่าภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเผื่อคุณผู้ชมดูแล้วสนใจจะไปขายปลาอบโอ่งซึ่งปัจจุบันนี้พี่หมูและพี่นิดก็เปิดร้านอาหารทำเมนูปลาอบโอ่งขายอยู่และขายดีมากด้วยล่ะครับเคล็ดลับในขั้นตอนนี้พี่หมูบอกว่าเราจะใช้วิธีการโรยเกลือที่เราผสมแป้งลงไปให้ทั่วแล้วไม่ลูบทำไมเราไม่ลูบครับพี่แล้วมันจะหลุดเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้ความร้อนเนี่ยมันทำให้ร่อนเองครับผมเดี๋ยวมันจะสวยงามผิวมันก็จะสวยได้แล้วเราก็แขวนได้เลยแขวนได้เลยโอเคและก็ยังมีเทคนิคเล็กๆก็คือว่าเวลาที่เราแขวนนะครับให้เราเอาด้านท้องเนี่ยเข้าด้านในโอ่งส่วนด้านหลังเนี่ยให้ออกมาอยู่ตรงกลาง
ล่อยให้ความร้อนอบตัวปลาไปจนกว่าจะสุกพี่เบิ้มจัดการคั่วถั่วลิสงสตางและพินิจจัดการตะไคร้ตัดรากออกไปแล้วหั่นท่อนก่อนจะนำไปโขลกให้กลายเป็นเส้นคั่วไปสักพักถั่วก็สุกใช้ได้น้องหมายคว้าสากได้ช่วยคุณแม่โขลกตะไคร้โรยแป้งทอดกรอบลงไปคลุกเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันพี่เบิ้มเร็วพลันนำถั่วลิสงมาบี้เปลือกพอฟ้าใกล้จะมืดค่ำย่ำเย็นเราก็ได้เห็นแสงทองสดสวยระงมไปด้วยวงมโหรีธรรมชาติไม่พลาดแข่งขันกันส่งเสียงนำตะไคร้ลงไปทอดให้สุกกรอบเราจะเอาไว้เสิร์ฟกินคู่กับปลาอบโอ่งบุบเตรียมไว้คือถั่วลิสงมาถึงขั้นตอนการโขลกแจ่วตะไคร้นำตะไคร้และกระเทียมลงใส่ซอยหั่นชิ้นต่อนปลาร้าก่อนจะพ่วงพาลงไปสมทบพบกับน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นถั่วลิสงจากนั้นจึงเติมใส่คือน้ำต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายนั้นโรยใส่คือตะไคร้และผักชีตอนนี้ปลาอบโอ่งก็ได้ที่ไปเปิดดูกันครับแลดูหน้าตาที่ออกมาราวกับปลาอีมะเพราะเกลือและแป้งที่พอกไว้แห้งจนกลายเป็นเกล็ดแลดูก็สวยงามไปเปิดดูเนื้อด้านในกันครับเห็นได้ชัดว่าหนังปลาร่อนหลุดไม่ติดเนื้อมันช่างน่ากินเหลือเฟือเนื้อปลาชุ่มฉ่ำเลยล่ะครับเมนูนี้เราสามารถกินแบบเมี่ยงปลาเผาโดยจะนำเอาผักเช่นผักกาดขาวหรือผักกาดหอมตะไคร้ทอดและเนื้อปลาตัดรสลงมาคือแจ่วตะไคร้ห่อไปให้เป็นคำแล้วหม่ำเลยครับรสชาติเมนูปลาคาบตะไคร้อบโอ่งเชื่อมโยงกลิ่นความหอมจากตะไคร้โดนใจด้วยเนื้อปลาชุ่มฉ่ำหวานประสานตัดรสกับแจ่วแจ่มแจ๋วเมื่อห่อกินคู่กับผักอร่อยมากมายนักเต็มปากเต็มคำสุกใดจะเกินล้ำมันฟินจริงๆครับปิดท้ายรายการวันนี้นะครับสตางลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศฝนพรำๆนะครับแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดครับฟังดูนะครับสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะมุ่งไปเสาะแสวงหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางลาคุณผู้ชมไปด้วยเรื่องราวของตะไคร้บ้านสีม่วงและพบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ